ยังมีอีกนะครับ5อาหารไทยติดโผเมนูยอดแย่ถัดจากแกงไตปลาเมนูอาหารยอดแย่ที่สุดของโลกนะครับนอกจากแกงไตปลาก็ยังมี5อาหารไทยที่ติดโผเช่นเดียวกันก็เรียกว่าแกงไตปลากลายเป็นที่พูดถึงในชั่วข้ามคืนนะครับหลังจากมีกระแสข่าวเปิดเผยให้เห็นว่าเว็บไซต์ Taste Atlas ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านอาหารและการจัดอันดับเมนูอาหารทั่วโลกนะครับยกเมนูเด็ดแดนปักใต้แกงไตปลาให้ติดอันดับที่1ใน100เมนูอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกแต่นอกจากจะมีแกงไตปลาแล้วนะครับยังมี5เมนูอาหารไทยติดอันดับอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนั่นก็ได้แก่ข้าวคลุกกะปิติดอันดับที่27ตามมาด้วยหอยทอดนะครับอยู่อันดับที่29อันดับที่44ครับจิ้มจุ่มอันดับที่73น้ำตกหมูและอันดับที่75นะครับผัดบุญเส้นก็อร่อยหมดนะฮะไม่เห็นจะมีอะไรที่ไม่อร่อยเลยแอดว่าฝรั่งคงกินไม่เป็นหรือว่าลิ้นไม่ถึงเพื่อนๆว่าไงครับขอบคุณข้อมูลจาก Taste Atlas นะครับและ PPTV แล้วขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ